วัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องการสร้างรูปวงกลมนะคะไม่ยากเลยค่ะแต่ว่าน้องๆจะต้องมีอุปกรณ์ด้วยนะคะอันดับแรกเลยก็คือดินสอหรือว่าปากกานะคะอันดับที่2นะคะก็คือแถบกระดาษที่มีเจาะรูแบบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ครูดาวบรรจงทำเลยนะแล้วก็อันดับที่3ก็คือวงเวียนอันใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะมาเรามาดูกันค่ะอันดับแรกเลยเราจะมาสร้างวงกลมค่ะด้วยแถบกระดาษนะคะ1ค่ะเขาบอกว่าให้ตัดกระดาษแข็งนะคะกว้าง1เซนติเมตรยาว10เซนติเมตรค่ะเจาะรูขนาดเล็กบนแถบกระดาษให้มีระยะห่าง1เซนติเมตรนะคะโดยรูแรกมีระยะห่างจากขอบกระดาษเล็กน้อยค่ะก็คืออันนี้เลยนะคะปุ๊บนะคะก็จะมีทั้งหมด10รูเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมด10รูนะคะอันนี้ก็น้องๆก็ไปตัดนะคะแล้วก็ไปเจาะรูนะอย่าลืมวัดนะคะให้มันกว้าง1เซนติเมตรแล้วก็ยาว10เซนติเมตรนะแล้วก็อย่าลืมเจาะด้วยเจาะให้มันระยะห่างเท่าๆกันนะคะไม่ใช่แบบเจาะพอดีพังเลยนะคะมาดูวิธีที่2ค่ะต่อไปนะคะเขาบอกว่านำหมุดค่ะหรือว่าตะปูปักไว้ในรูแรกของแถบกระดาษนะคะให้ตำแหน่งของหมุดหรือตะปูเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมใส่ปลายดินสอไว้ในรูที่5แล้วลากปลายดินสอไปพร้อมกับแถบกระดาษรอบจุดศูนย์กลางนะคะจะได้วงกลมที่มีรัศมียาว4เซนติเมตรสมมุติว่านะคะอันนี้คือรูแรกใช่ไหมคะครูดาวก็ใช้ตะปูนะคะหรือว่าหมุดนะคะซึ่งรูเนี้ยจะเป็นรูที่เป็นจุดศูนย์กลางและรูถัดไปเนี่ยถ้าเกิดครูดาวเอาดินสอเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนเนี่ยมันคือ1เซนติเมตรนะคะ2เซนติเมตร3เซนติเมตร4เซนติเมตรโอเคไหมน้องๆดูนะสังเกตดูนะครูดาวใช้ดินสอจุดลงไปตรงนี้มันคือ4เซนติเมตรแต่ว่ามันอยู่ที่รูที่เท่าไหร่คะมันอยู่ที่รูที่5เนาะ1 2 3 4 5เห็นไหมเพราะว่ารูแรกเนี่ยมันคือรูจุดศูนย์กลางนะคะน้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะจำผิดนะรูแรกคือรูจุดศูนย์กลางเราจะมานับ1เซน2เซน3เซน4เซนโอเคไหมเราก็จะทำแบบนี้เลยเห็นไหมคะรูแรกคือหมุดนะคะ1เซน2เซน3เซน4เซนแต่ว่ามันเป็นรูที่5นั่นเองแล้วก็วาดเราก็จะได้รูปวงกลมนั่นเองค่ะอย่าลืมกลับไปลองทำนะคะและอันต่อไปค่ะเป็นการสร้างวงกลมที่มีรัศมียาว4เซนติเมตรโดยใช้วงเวียนค่ะขั้นที่1ค่ะกำหนดจุดกอนะคะขั้นที่2กางวงเวียนรัศมียาว4เซนติเมตรค่ะขั้นที่3ใช้จุดกอเป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนวงกลมค่ะจำวิธีการทำนะเดี๋ยวครูดาวจะมาทำให้ดูกำหนดจุดนะคะกอไก่แล้วก็กางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ4เซนแล้วก็กางวงเวียนค่ะ4เซนปึ๊บนี่4เซนนะคะเอาจุดนะคะที่เป็นเข็มของน้องๆจะเป็นเข็มนะคะจุดเข้าไปตรงกอไก่จุดศูนย์กลางแล้วก็ลากเลยปึ๊บมองเห็นไหมเอ่ยปึ๊บโอเคเราก็จะได้วงกลมนะคะวงกลมที่มีจุดกอเป็นจุดศูนย์กลางถ้าเกิดมีจุดกอเป็นจุดศูนย์กลางแสดงว่าวงกลมนี้มีชื่อว่าอะไรคะวงกลมนี้ก็คือวงกลมกอไก่นั่นเองโอเคไหมยากไหมคะน้องๆสำหรับการสร้างวงกลมนะคะไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวครูดาวเนี่ยจะให้น้องๆพักไปสร้างรูปวงกลมฝึกมือก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Knock Academy นะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ